ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยที่จับได้17คนยัง17คนอยู่เหมือนเดิมนะครับ17คนเนี่ยเป็นพลเรือน9เป็นข้าราชการ8นะครับแล้วก็ตอนนี้เดินทางมาที่ปคน5เนี่ย16คนแล้วหรืออีกคนนึงจากจังหวัดขอนแก่นยังไม่ทราบว่าจะมาวันนี้หรืออาจจะต้องส่งตัวที่เขตพื้นที่จับกลุ่มก่อนแล้วก็คงจะเดินทางวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะว่าดึกแล้วนะครับไฟบินแล้วหมดแล้วการเดินทางโดยรถยนต์อาจจะลำบากมันเป็นการปฏิบัติงานตามปกติจริงๆนะครับเคสนี้เป็นเคสการขยายผลจับกลุ่มมานะครับจากการพนันออนไลน์ที่เขาจับไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับทางชุดสืบสวนเนี่ยเขาก็ไปทำการสืบสวนจนขยายผลได้นะครับเขาก็รายงานขึ้นมาที่ศูนย์ PCT ตลนะครับผมในฐานะเป็นหัวหน้าด้านปฏิบัตินะครับรับทราบก็รับทราบว่าเขาทำงานถึงขั้นไหนแล้วนะครับก็เป็นการทำงานปกตินะครับจนมาถึงวันนี้ผมมีการจับกลุ่มก็รายงานผู้ชาทราบการจับกลุ่มเท่านั้นเองนะครับไม่มีเหตุอะไรเป็นเหตุพิเศษเลยนะครับอีกนิดนึงค่ะมีสังคมตั้งข้อสังเกตเรื่องหมายค้นของบ้านบิ๊กโจ๊กค่ะมันไม่มีหมายค้นตรงนี้หมายค้นตรงนี้พี่ตอบละเอียดชัดเจนแล้วนะว่าการขอหมายค้นเนี่ยพี่เรียนน้องๆนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับเราขอหมายจับก่อนนะครับบุคคลตามหมายจับ23รายจึงเป็นเหตุให้ขอหมายค้นเพื่อจับบุคคลตามหมายจับ23รายนะครับงั้นเหตุในการขอหมายค้นคือจับบุคคลตามหมายจับและก็สามารถได้ตัวผู้ต้องหาตามหมายจับมาถึงตอนนี้แล้วนะครับ17รายนะครับงั้นก็เป็นไปตามเหตุและผลตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่างนะครับทางชุดสืบสวนจับกลุ่มแล้วเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าสามารถจับผู้ต้องหา1รายได้บริเวณจุดตรวจค้นค่ะนะครับนะบริเวณจุดตรวจค้นใกล้เคียงจุดตรวจค้นที่ขอหมายค้นไปนั่นแหละนะครับนั่นหมายความว่าเขาก็ทำการสืบสวนมานะครับจนได้ข้อเท็จจริงจนนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้นะครับซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนและการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นขั้นตอนปกตินะครับขอให้โฟกัสไปตรงจุดนี้ดีกว่านะครับ